สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Street Methodนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พีระซูกิอีกเช่นเคยนะครับมานี่ครับการแข่งขัน Honda One Make Race นั่นเองปีนี้นี่เราไม่ได้มาหลายสนามนะครับคือปีนี้ตัว Civic เองอาจจะยังไม่ได้แข่งนะครับเรามาตามติด City เช่นเคยนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ก็จะมีนักแข่งหน้าใหม่เข้ามาร่วมรายการแข่งขันครั้งนี้พอสมควรเหมือนกันเมื่อวานครับเป็นวันควอลิฟายนะครับวันนี้เป็นวันที่แข่งจริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอตัวไปเดินกริดวอล์กนะครับตอนนี้เขากำลังจะมีกริดวอล์กนั่นเองไปเพิ่งมาถึงกันนะครับตอนนี้เขาออกไปกริดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนู้นกลัวร้อนนะครับ นี่เราผู้บริหารที่ยืนรวมกันนะครับไม่ได้มาหลายสนามครับนี่ก็เป็นคันที่น่าจะคุริฟายได้อันดับที่1 นะครับ B19 เลข B19 นะครับเต้อันธวัฒน์ครับเราหายไปเลยนะครับนักแข่งก็น่าจะเปลี่ยนหน้าไปพอสมควรแต่ก็ยังมีนี่ครับของทาง PT Big ตอนนี้ Big อยู่โพซิชั่นอันดับที่2อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมินนี่ก็ยังแข่งเหมือนเดิมครับโรลลี่ดังนั้นมี2คันอยู่ตำแหน่งโปรครับก็จะอยู่ในกริดขวามีคันนี้อีก1คันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอวอร์มก่อนวอร์มตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่านักแข่งเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปขนาดไหนอ๋อนี่พี่อู๋จำนวนรถก็น่าจะประมาณเดิมนะครับ20กว่าคันสนามนี้กวนๆเราไม่น่ามีใครมาเราก็เลยมาชิวๆกันนะครับเอาจริงก็ซิตี้ถ้าแบบทรงนี้นะเป็นรถแบบที่วิ่งแบบว่าถ้ามันแต่งเอาวิ่งถนนก็สวยดีเหมือนกันครับขอดูก่อนครับว่ามีใครเป็นใครบ้างอะไรนะครับอ๋อมีแบงค์แบงค์ลงแข่งเองเลยนะครับแรงนึกว่าบูมส่วนใหญ่ก็รถจะคล้ายๆเดิมนะครับเปลี่ยนคนขับซะมากกว่าโอ้รถเยอะเหมือนเดิมสนามที่แล้วผลงานเยี่ยมมากครับออกตัวจากท้ายแถวแล้วก็ไล่ดูสิครับว่าสนามนี้ใครจะได้อันดับไปนะครับพามาเดินชมกริดวอล์กก่อนนะครับขำๆสัปดาห์นี้จะสำคัญมากในการลุ้นแชมป์ประจำปีส่วนใหญ่แล้วถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นเป็นนักแข่งเนี่ยก็จะมาทำการแข่งขันพวกวันเมกเลสเนี่ยครับจะเวิร์กที่สุดเพราะว่าจะใช้งบประมาณในการแข่งขันที่น้อยนะครับแล้วก็ลดเท่ากันวัดกันที่ฝีมืออย่างเดียวจริงๆแล้วแข่งเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับ City One Make Race นะครับก็ปีนี้จะเปลี่ยนหน่อยนะครับสนามสุดท้ายจะไปแข่งที่สงขลานะครับปีนี้พี่อู๋แข่งเองนะครับวินเทจบีปีควิกก็น่าจะเปลี่ยนนักขับแดดวันนี้สุดยอดไปเลยตอนนี้เขาก็เตรียมปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปวอร์มอัพแลปกัน1รอบก่อนจะแข่งทั้งหมด15รอบสนามนะครับคือความสนุกของรายการนี้คือรถจะเท่ากันทุกคนไงก็ทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ฝีมือกันอย่างเต็มที่เลยแล้วโดยเฉพาะหลายๆคนก็จะค่อนข้างชำนาญนะครับในสนามพีระซูกิเพราะว่าเป็นสนามถ้าให้เรียกได้ว่าก็เป็นเหมือนสนามซ้อมของหลายๆคนแล้วก็เป็นสนามที่แข่งกันมาหลายสิบปีแล้วคนที่เป็นนักแข่งก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องลายต่างๆนั่นเองนะครับซิตี้เป็นรายการที่ค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถพอเท่ากันเนี่ยก็จะเบียดกันค่อนข้างมันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูซินี่ตอนนี้ก็เป็นปล่อยให้ซิตี้คาร์วิ่งก่อนแล้วนะครับที่2ที่3ในตอนนี้ก็คือมินนี่ที่3นะแล้วก็บิ๊กจาก PT Big นี่ก็เป็นพูดได้ว่าเป็นเกมเมอร์นะครับมาจากการแข่งขันเกมแล้วก็ชนะการแข่งขันเกมจนมาได้ขับรถจริงนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ชื่นชอบเล่นเกมและอยากจะมาแข่งขันรถจริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าสนามนี้ว่าใครจะได้ไปนะครับWe'll be right back.
ผ่านรอบแรกไปแล้วครับก็ดูเดือดนะครับต่อคือหัวแถวนี่บี้กันสุดมันวันนี้ต้องบอกเลยอากาศร้อนมากครับคือวันนี้เราเริ่มแข่งกันเร็วนะครับซิตี้จะวิ่งในตอนเช้าปกติที่ซิตี้เข้ามารายการนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าซัพพอร์ตเลสนะรายการหลังเขาคือจะเป็น PT ที่จะทำการแข่งขันนะครับส่วนเราก็จะมาวิ่งนะวันเสาร์สนามหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์สนามหนึ่งนั่นเองนะครับเดินมาโค้งนี้บ้างนะครับวันนี้อาจจะเป็นแนวออฟโรดสักนิดนึงนะครับมาละแห้วนี่ที่หนึ่งยังเป็นคนเดิมนะครับโอ้บิ๊กขึ้นมาเป็นที่สองมินี่ที่สามครับตอนนี้เริ่มห่างแล้วนะครับโอ้โหเข้ากันดูเดือดมากๆนะครับโหโหจัดเรียบร้อยครับจบแล้วเร็วมากครับก็เราไม่ได้มาหลายสนามนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนนักแข่งก็คือพี่เต้นะครับนันทวัฒน์เนาะตอนนี้นำยาวเลยแล้วก็ที่2เป็นบิ๊กนะครับที่3ก็เป็นมินี่พอถึงช่วงกลางๆรอบนะครับก็จะเริ่มห่างกันแต่ว่ากลุ่มผู้นำก็คือบี้กันส่วนใหญ่แล้วมินี่จะบี้กับบิ๊กค่อนข้างที่จะโหดเลยก็จบการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีกระทบกระทั่งอะไรกันมากมายนะรู้สึกจะมีหมุนตรงโค้งสุดท้ายอะไรเล็กๆน้อยๆปกติแล้วอย่างที่เราเคยทำคลิปไปเมื่อปีก่อนหน้านี้เวลาที่แข่งเสร็จเขาจะมีการตรวจสภาพกันอีกทีนะครับว่ามีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับตัวรถยนต์บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาห้ามทำนะครับเขาก็เลยจะมาเช็คเพื่อความชัวร์อีกทีนึงคือรถทุกอย่างเท่ากันอาจจะมีแค่บวกเพิ่มน้ำหนักในบางคันนะครับที่อาจจะด้วยเรื่องเวลาคอลิฟายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าที่ได้ตำแหน่งติดๆกันเนี่ยเขาก็จะมีบวกเพิ่มน้ำหนักไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอเขากลับมาที่พิทอาจจะพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับกับนักแข่งนั่นเองนะครับกลับเข้ามาในพิทแล้วนะครับพิทของทาง Honda City จะมาอยู่ตรงข้างหลังตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆนะผมว่าพาร์ทพวกวันเบรกเลสเนี่ยถ้าเอามาแต่งเป็นฟิลรถถนนก็สวยเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะนางสาวลิลิตาฉัตรเมธีเกียรติค่ะชื่อลิตาค่ะได้ข่าวว่าแข่งครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะครับใช่ค่ะคือชื่นชอบรถมาก่อนหรือเคยขับรถอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับชื่นชอบค่ะจริงๆได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรายการ TRA ค่ะที่เป็นแบบเกี่ยวกับสมัครแข่งอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบชอบแล้วก็มีโค้ชคอยแนะนำโค้ชก็บังคับให้ลงแข่งก็โอเคแล้วอ๋อแล้วนี่คือสนามแรกจริงๆอันเนี้ยคือสนามที่2สนามแรกคือมือสมัครเล่นค่ะไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่นี่คือจริงจังเลยใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับแข่งมาได้ที่เห็นเลยค่ะอ๋อร้อยเรียบร้อยไปแล้วโดนชนข้างๆค่ะจะแนะนำเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทางบ้านที่เป็นผู้หญิงอยากจะลงแข่งมันควรต้องเริ่มยังไงเริ่มจากที่เข้าโครงการ TRA ค่ะครับจะมีแบบโค้ชคอยสอนวิธีการขับแข่งเป็นยังไงเริ่มสตาร์ทเป็นยังไงแล้วก็รู้กฎในสนามค่ะอ๋อเราจะได้รู้กฎด้วยใช่ใช่ค่ะดีกว่าแล้วเตรียมพร้อมยังไงครับอีกสนามต่อไปที่จะแข่งกันหรือว่าก็ตามฟิลเลยตามฟิลเลยอย่างที่เห็นเลยสนุกค่ะสนุกเป็นที่เดียวที่เราสามารถขับแบบเต็มที่ได้ขับแบบใช่เต็มที่ได้แล้วโค้ชแนะนำในการขับยังไงบ้างครับก็อย่าไปมองลายใครอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเวลามีคนอื่นเราจะแบบสติไม่มีมองลายคนอื่นเราก็ขับออกไปข้างนอกเลยเหมือนให้แข่งกับตัวเองก่อนใช่ๆอ๋อโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้พอดีเจอนักแข่งนะครับที่ตอนแรกคุยกับบูมบอกว่าเนี่ยเขามาเป็นโค้ชให้กับนักแข่งที่เพิ่งเคยแข่งครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยอันนี้คือสนามแรกของเขานะครับก็เจ๋งดีเป็นแนวทางให้สำหรับไม่ต้องเป็นผู้หญิงก็ได้ครับผู้ชายก็ได้ที่ยังไม่เคยแข่งรถแล้วอยากจะแข่งรถเนี่ยก็ไปเรียนแล้วลองมาแข่งพวกวันเมกเลสได้จริงๆแล้วมันวันเมกเลสเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่แบบนี้ก็สามารถลงได้นี่คือความสนุกนะครับเพราะรถเท่ากันนั่นเองตอนนี้ก็ถึงเวลารับ
วยนะครับขึ้นโพเดียมในการแข่งขันเลสแรกนะครับก็อากาศตอนนี้ดูเดือดมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างจะดูแล้วก็น่าจะเป็นตามที่เราคาดนะครับพี่เต้ได้ชัยยาวไปเลยนะครับกับบิ๊กแล้วครับเป็นไงบ้างอันนี้เป็นปีที่2แล้วใช่ไหมของเราปีที่2แล้วครับกับรายการ Honda City Hatchback วันเล็กๆปีนี้เป็นไงบ้างครับผลงานปีนี้ก็ยังคะแนนยังนำอยู่นะครับในเรสนี้คะแนน overall ก็นำอยู่ครับแต่ว่าเรสนี้ก็ดันมีปัญหาขึ้นมาครับทำให้พี่เต้ตีตื่นมาได้อ๋อบิ๊กก็คือเริ่มมาจากอะไรก่อนนะก่อนที่จะมาแข่งรถให้เผื่อให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้อีกทีนึงผมเริ่มมาจากการแข่งเกมก่อนครับเป็นชอบเล่นเกมรถแข่งเล่นมาตลอดครับแล้วก็มีโครงการนึงที่เป็นคัดตัวจาก e-sport มาแข่งจริงผมก็เลยได้ฝึกซ้อมตรงนั้นครับแล้วก็ได้คัดตัวเข้ามาอยู่ในทีม PP นั้นในตอนนั้นอ๋อแล้วจริงๆเราเริ่มจับซิตี้ก่อนมั้ยหรือว่าไปขับรุ่นอื่นก่อนโครงการเขาบอกว่าถ้าชนะจะได้มาร่วมขับรถเอนดูรานซ์25 10ชั่วโมงครับตอนนั้นเพราะว่าผมอยู่กับทีม PT มาก็ปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับก็เริ่มจาก Endurance ก่อนครับแล้วก็ Super Eco ก็ได้แชมป์ Super Eco มาครับแล้วก็มาต่อ Super Compact พอหมด Super Compact ก็มาเป็น City ครับแล้วในเกมอ่ะกับของจริงมันแตกต่างกันไหมก็ค่อนข้างเหมือนนะครับในลายเรซซิ่งหรือว่าอะไรเราเอามาใช้ได้เต็มที่เลยแต่ว่าที่ไม่มีในเกมก็คือแรง G เท่านั้นเองครับใช่กับความร้อนกับความร้อนเพราะแข่งรถจริงร้อนมากมีผลไหมก็มีผลนะครับร่างกายต้องฟิตนิดนึงก็ต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับอะไรเพราะมันก็มีผลกับสมาธิอะเนาะใช่ครับเพราะว่ารอบหลังๆจะวัดได้จากตอนวิ่งเอนดูรานซ์นะครับถ้าเรายังไม่ฟิตจริงแบบรอบหลังรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่มีแรงน้ำไม่มีแรงแล้วก็แบบอาจจะสลบได้เลยถ้าเกิดคนที่ไม่ฟิตอะครับแล้วเป็นไงครับกับ Honda City One Make Race ขับง่ายหรือแบบชอบอะไรในรุ่นแข่งรุ่นนี้ดีกว่าผมว่ามาปรับตัวนิดหน่อยก็ขับได้เลยนะครับกับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรถที่ขับง่ายครับแล้วก็อาการเนี่ยไม่ค่อยออกมากนักก็คือเหมาะสำหรับแบบมือใหม่เลยที่จะเริ่มต้นแข่งขันอ่ะผมแนะนำให้เป็นเจ้าตัวนี้ครับดีมากพูดคุยกับอีกหนึ่งนักแข่งแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับผมวีพนาสิวนันท์นะครับพงศิรนาชันเป็นนักแข่งของทีมพีนีไม่ได้ตอนมาที่สปอร์ตครับท่าของ Honda วันนี้เรสปีนี้เป็นปีแรกปีนี้ปีแรกปีแล้วไม่ได้วิ่งเนาะใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอมาวิ่ง Honda City Hatchback วันนี้เลยแล้วเราต้องเข้มข้นกับมันก็คืออาจจะต้องปรับตัวเยอะเพราะ1เป็นรถเกียร์ออโต้2ก็เป็นวันเมคเรสครั้งแรกของผมด้วยมันก็เลยแบบอาจจะต้องบอกว่าตั้งใจกว่าเดิมหลายๆอย่างมันก็ทำมาไม่ได้ก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำกันมากเยอะครับแตกต่างจากที่เคยแข่งมาก่อนหน้าไหมค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่า1เลยเป็นรถที่เราต้องเข้าใจรถเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับก็มันจะช้ามันจะเร็วมันจะยังไงครับเหมือนต้องชินกับรถให้ได้มากที่สุดคือเกียร์ออโต้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ขับง่ายกว่าเดิมคือมันเป็น CVT ครับมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมาช้าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรเยอะแยะไปหมดครับจะกระจังงงๆหน่อยก็แต่ก็พยายามชินรถให้ได้มากที่สุดครับในระยะเวลาสั้นๆแล้วด้วยที่พอรถมันเหมือนกันใช่ไหมครับมันทำให้มีความยากมากขึ้นก็พอรถมันเหมือนกันเนี่ยเรื่องของความต่างก็จะไม่มีมากก็จะมีเรื่องแค่เรื่องเซตติ้งของช่วงล่างแล้วก็วิธีการขับของเราส่วนใหญ่จะเซตติ้งเป็นประมาณไหนครับจริงๆเซตติ้งเหมือนบิ๊กเลยครับเหมือนกันทุกอย่างเลยแตกต่างกันนิดหน่อยปีนี้ก็เหลือแต่ความชินรถแล้วปีนี้ตั้งแต่ที่แข่งมาอันดับอะไรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คะแนนประจำปีตอนนี้ที่อันดับ1อยู่แล้ววันนี้ได้ที่2ครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีพรุ่งนี้ว่าคะแนนจะอยู่ตรงไหนสนามสุดท้ายมันจะเป็นสงขลาจะเป็นสตรีทเซอร์กิตใช่ไหมใช่ครับเคยขับสตรีทเซอร์กิตมาก่อนไหมครับเคยบางแสนก็ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่เชิงครับมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ขับครับ
ับรางวัลเสร็จนะครับก็มาเดินเล่นอยู่ตรงพิทเริ่มต้องลือเกียร์กันแล้วนะครับเพราะว่าหลายสนามครับเกียร์ CVT ถ้าความเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะทนอะไรได้มากมายนะครับแล้วการแข่งขันที่แบบดุเดือดก็ต้องลือเกียร์มาอะไรกันแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นปัญหาก็เกียร์เลยแหละครับเมื่อกี้รถของน้องๆจาก PT ก็มีปัญหาเรื่องเกียร์ครับรถน้องบิ๊กก็พอเวลาเขาแข่งเสร็จเขาก็จะมาแบบเซอร์วิสเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ของบิ๊กก็คือลุยท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ประคองให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายังเหลือสนามสุดท้ายแต่ว่าพอมาพีระหรืออะไรก็ยังไม่มีชนหนักๆครับส่วนใหญ่ก็เป็นแค่แปะๆเฉยโอเคครับก็จบลงแล้วสำหรับเลสแรกในครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าแข่งกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เหลือรออย่างเดียวคือรอผลคอลิฟายสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะกลับไปที่พักก่อนแล้วก็จะมาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเลทที่6แล้วมั้งจริงๆวันนี้คือเลทที่5นะครับและ7 8ก็คือจะเป็นที่สงขลานะครับเดี๋ยวเราจะตาม Honda One Make Race ไปถึงสงขลาเลยนะครับได้ข่าวว่าสนามเขาสวยมากๆด้วยนะครับก็โอเคเจออีกทีวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับวันใหม่วันนี้เรามาเริ่มกันในช่วงประมาณเที่ยงๆกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการกริดวอล์กของทาง Honda City Hatchback One Make Lane นะครับวันนี้อากาศร้อนเช่นเดิมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าใครที่จะทำอันดับได้เป็นอันดับที่1ในรายการนี้นะครับก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าแข่งกันบี้กันดุเดือดพอสมควรนะครับเมื่อวานเราก็มีการพูดคุยกับทางบิ๊กนะครับที่ตอนนี้กำลังขับเคี่ยวเพื่อที่จะได้อันดับที่1แต่ว่ารถเหมือนจะมีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องเกียร์นิดนึงนะครับอย่างว่านะครับมัน CVT เนาะเกียร์ CVT มันก็จะแบบพอเวลาเจอแข่งขันนานๆเนี่ยความร้อนมันก็จะมีนั่นเองนะครับรถของทางพวกบิ๊กเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนต้องทำให้มันจบในเลนนี้กันไปก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกริดวอล์กกันดีกว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำการกริดวอล์กในเลสที่6นะครับคนก็ใส่เต็มกันเหมือนเดิมอาจจะเริ่มมีรถมีปัญหากันบ้างนะครับส่วนใหญ่ซิตี้เนี่ยหลายๆคนที่เราไปพูดคุยกับนักแข่งนะครับหลักๆความยากก็คืออยู่ที่เกียร์เนาะพอเป็นเกียร์ธรรมดาเราสามารถเลือกเกียร์ได้ว่าโค้งนี้หรือออกกำลังเข้าโค้งนี้เราจะเข้าเกียร์อะไรออกเกียร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยพอมันเป็น CVT เขาก็จะเลือกให้เราเองบางทีบางจังหวะมันก็ต้องจับจังหวะให้ชินนะครับบางทีแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆผมว่าพวกวันเมกเลนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับทำการแข่งขันเซอร์กิตนะครับก็มันเรียกว่าถ้าเป็นวันเมกเลนเราก็จะใช้เงินไม่ได้เยอะมากเพราะว่ารถเนี่ยที่เขาขายเนี่ยก็สามารถทำการแข่งขันได้เลยนะครับแล้วรถทุกคันก็คือเข้ากันแฟตกล่องยังไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าพอขับจนชินเนี่ยเราสามารถกระโดดไปรุ่นอื่นๆได้นั่นเองครับเพราะว่าเหมือนเราฝึกฝีมือไปในตัวครับตอนนี้ก็ยัง Civic นะครับปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังจะเปิดขาย City เพิ่มแล้วก็ยังเปิดขาย Civic อยู่ครับหาคนที่อยากจะทำการแข่งขันวันเมกเลนั่นเองนะครับกิดวอล์กนี่มี Hybrid Racing Hybrid Racing ก็อยู่ในธงอยู่ในอะไรตลอดนะครับแต่ว่าปีนี้ Civic ยังไม่ได้แข่งนั่นเองนะครับนี่ก็Qualify เรียกว่าเป็นอันดับที่1 นะครับพี่เต้นะครับอันนี้อยู่ตำแหน่งที่1เขากล่าวว่าจะนำรถเดียวให้ได้นะครับส่วนนี้เมื่อวานก็ที่เราพูดคุยกันไปก็คือรถของทาง PT นะครับบิ๊กนะครับอยู่อันดับที่2ในการ Qualify นะครับนี่ครับน้องมินนี่ก็อยู่กิจที่3นะครับทางบีควิกนะครับก็อยู่กิจที่4นะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะสนุกขึ้นนะครับเวของเรานะครับนี่ต้องสู้เต็มที่พี่ถังมาดูแลคันนี้ครับพี่ทีกาลาดเดี๋ยวถ้าใครอยู่ทางภาคใต้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีรายการพีทีนี่แหละจะไปจัดกันที่สงขลาประกาศอีกทีนึงเนาะว่าเขาจัดตรงไหนผมก็ยังไม่ได้ดูว่าเขาจัดโซนไหนของสงขลาก็ Honda One Make Race จะเป็นซัพพอร์ตเลสเหมือนเดิมนะครับก็จะไปแข่งกันในรายการนั้นนั่นเองนะครับก็สนุกสนุกกันนะครับถ้าใครอยู่ทางภาคใต้ก็อย่าลืมมาเชียร์มาดูรถแข่งจาก
ทาง Honda แล้วกันนะครับก็เรียกว่าเป็นรถบ้านที่ขับสนุกแล้วก็มีเรี่ยวแรงที่โอเคเลยนะครับถ้าเกิดแบบใครที่ดูอยู่แล้วอยากแข่งด้วยก็มาลองสมัครลงแข่งขันดูนะครับวิ่งผ่านกันไปแล้ว1รอบแล้วนะครับยังคงดุเดือดเรามากันที่เดิมตรงนี้นะครับมาแล้วโอ้โหบูบี้กันพี่เต้ก็ยังนำอยู่นะครับมินิขึ้นมาที่2บิ๊กอยู่ที่3โอ้โหปีกันสนุกเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับคลิปที่พี่แอมมาให้ผมลองขับเซอร์กิตครั้งแรกเราก็มาอยู่กองนี้นี่แหละนี่เพิ่งคุยกับเจ้าบีมบีมบอกว่าถ้าอยากลองเซอร์กิตเดี๋ยวรออีโวนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นคนสอนบอกว่าคนไม่เคยขับมันก็โครงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับยังไงก็หลุดพูดถึงเซอร์กิตนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หรือเป็นมอเตอร์สปอร์ตที่น่าเข้ามาร่วมอยากลองขับดูเหมือนกันนะผมว่ามันก็คือคนขับมันก็เพลินอ่ะได้ลองสกิลได้ทดสอบสกิลของตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก็พูดถึงจากที่คุยกันเราจะเป็นนักแข่งเซอร์กิตแล้วก็ต้องฟิตร่างกายระดับหนึ่งเพราะว่าบางทีเวลาเราแข่งหลายรอบเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้อากาศร้อนด้วยไงผมว่าร้อนขึ้นทุกๆปีเลยนะผมว่าปีนี้ที่เรามาเนี่ยร้อนกว่าปีที่แล้วในการที่มาแข่งที่พีระอีกนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะใครแล้วมันเราก็เคยลองไปทีมันก็เริ่มติดใจนะเดี๋ยวลองดูทีอาจจะไปลองแบบไปเรียนหรือไปซ้อมๆ อะไรอย่างนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะบิ้วรถหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะหลังจากที่เราไปคุยกันเนาะกับพวกบิ๊กเกียร์เหมือนจะมีปัญหาแล้วเปลี่ยนไม่ทันตอนนี้มีปัญหาแล้วครับวิ่งไม่จบตอนแรกกะประคองอะคุยกันบิ๊กกะว่าจะประคองให้มันจบการแข่งขันไปก่อนเพื่อให้มีคะแนนนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ไหวการแข่งขันรอบสุดท้ายดุเดือดกันใช่เล่นนะครับแต่ว่าภาพกีฬามันเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเก็บภาพก็ได้หรือเปล่าเหมือนอารมณ์แบบเราหันกล้องกันไปทางไหนภาพกีฬามันก็จะไปอยู่ทางหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็มีทั้งหลุดมีทั้งยางแตกเกียร์พังนะครับน่าเสียดายที่แบบไม่จบการแข่งขันนะครับแต่ยางแตกก็อาจจะมีเปลี่ยนกันทันได้แต่ถ้าเกียร์พังมันก็คือจบนะครับมันไม่มีสำรองก็คงไปว่ากันใหม่ที่สนามสงขลาเลยนะครับวีน่าจะจบแต่เหมือนบิ๊กไม่จบนะครับเข้มข้นเราใหญ่มากๆเราแข่งกันมาได้ที่แฮชแท็กวันแบ็กเวลสนามนี้นะครับแน่นอนว่าสนามต่อไปครับอุณหภูมิการลุ้นแชมป์มันจะดูเดือดกว่าเดิมครับอันดับ1 2 3เลยประมาณนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็ทยอยกันเข้ามาโอ้บิ๊กไม่ไหวครับต้องลากเลยเกียร์ไม่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับจบแล้วครับสำหรับสนามนี้ก็เป็นสนามที่6ของ Honda City Hatchback 1 Make Lane นะครับหลายๆคันก็มีปัญหาเรื่องเกียร์ไม่ใช่ว่าคันของบิ๊กอย่างเดียวนะครับบิ๊กรู้สึกว่าจะสายพานขาดเลยสายพานเกียร์ขาดก็เลยทำให้แข่งขันไม่จบส่วนคันอื่นเนี่ยอาการมาแล้วนะครับหลายๆคันก็ตอนแรกคิดว่าเป็นกันคันเดียวเนาะสุดท้ายก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะว่ารอบปลายความร้อนเกียร์เริ่มสูงทำให้เกียร์มันเริ่มมีปัญหาเริ่มเข้าไม่ได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ฝืนทำการแข่งขันกันจนจบครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนกันนะคือพอเวลามันมีปัญหามันก็มีปัญหาคล้ายๆกันแบบเกือบหมดเลยด้วยความร้อนของเกียร์ด้วยความร้อนของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างสูสีกันไปหมดเลยก็โอเคจบแล้วนะครับสำหรับสนามพีระ
เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามสงขลาเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนเจอกันนะครับบ๊ายบายแซงขึ้นมา7คันจากกริดสุดท้ายครับเป็นเรสที่มันมากๆครับสนามต่อไปครับก็เดินทางกันไปที่สงขลานะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่ไปจัดกันที่โน่นเลยครับ